การที่เป็นเมืองหลวงที่อยู่ติดทะเลเนี่ยมันก็มีความโชคร้ายฝนตกได้ง่ายและหนักกว่าปกติการแก้ปัญหาในกทม.นั้นอาจจะทำให้เกิดความสามัคคีความเห็นประโยชน์ส่วนรวมดีกว่าประโยชน์ส่วนตนกทม.เองเนี่ยพูดง่ายเป็นปากคอนกรีตมีการพัฒนาของเมืองเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานทำให้พื้นที่ผิวเนี่ยเป็นพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดฝนที่ตกลงมาในปริมาณมากเนี่ยก็จะเกิดเป็นปริมาณน้ำท่วมได้ง่ายการที่เป็นเมืองหลวงที่อยู่ติดทะเลเนี่ยมันก็มีความโชคร้ายฝนตกได้ง่ายและหนักกว่าปกติก็ก่อปัญหาได้มากกว่าพื้นที่สีเขียวทั่วไปสถาบันเนี่ยได้พยายามที่จะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยในการแก้ปัญหาในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการคาดการณ์ของที่มาของฝนก่อนหลักๆเองก็จะมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการที่จะวัดฝนตกอยู่ในพื้นที่บริเวณใดโดยใช้เทคโนโลยีเรดาร์นะครับเราเองเนี่ยได้ร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการที่จะทำแผนที่ฝนทำให้เราทราบการเคลื่อนที่ของฝนมาจากทิศทางใดทุกๆ6นาทีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่1ตารางกิโลเมตรสามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้ฝนตกอยู่ตรงไหนแล้วบ้างในความเข้มและรุนแรงเท่าไหร่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะบอกไปในอนาคตได้ถึง3ชั่วโมงล่วงหน้าที่2ที่เรามีนะครับก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ก็คือจะมีเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำในคลองเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำท่วมผิวจราจรต่างๆก็ได้รับอนุเคราะห์จากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็คือเปรียบเสมือนเป็นหูตาเราที่จะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ในคลองแต่ละเส้นหรือว่าในระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีสถานะเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาในอนาคตถ้าเกิดเราทราบว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนในการระบายเราเองก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่าระบบการสำรวจแบบเคลื่อนที่ระบบนี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างแผนที่3มิติได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบอ้างอิงพิกัดจากดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมากอยู่ที่ประมาณสัก3เซนติเมตรสามารถที่จะใช้ชี้พื้นที่จุดอ่อนการระบายได้ถนน1สายหรือซอย1ซอยเนี่ยมีความยาวประมาณสัก10กิโลเมตรถ้าเกิดเราเอารถคันนี้ไปวิ่งปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าตรงไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าบริเวณอื่นในซอยเราก็สามารถที่จะเตรียมการล่วงหน้าได้เช่นในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ก่อนปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมระบบข้อมูลเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากจะนำไปสู่การบริหารจัดการและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพก็อาจจะฝากไปยังว่าที่ผู้ว่าให้ใช้ประโยชน์ก็คือต่อยอดจากสิ่งที่เรามีการลำเลียงน้ำมาอยู่ที่สถานีสูบน้ำเพื่อที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะทางคลองหรือทางอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยก็ยังใช้ระบบแมนนวลอยู่การดูแลระบบที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็จำเป็นต้องพิจารณาไม่ได้ลงทุนใหม่ระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอยู่พอสมควรแล้วเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปการทำงานให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นนะฮะซึ่งเป็นการลงทุนที่น้อยผลเนี่ยรับชัดเจนก็น่าจะได้รับการพิจารณาระบบที่สสด.ได้ชนะเลิศนั้นเรียกว่าไฮโดรเจนส์เกิดจาก2คำมารวมกันคือไฮโดรคือน้ำบวกกับอินเทลลิเจนส์ก็คือปัญญาที่จะบริหารจัดการน้ำไฮโดรเจนส์จะช่วยในการบริหารจัดการว่าสถานีสูบน้ำที่จุดไหนควรจะเร่งระบายได้มีการเตรียมการที่ดีขึ้นสถานีสูบน้ำอื่นไปช่วยแบ่งเบาภาระสถานีนี้ได้ไหมโดยใช้ระบบออโตเมติกเนี่ยแล้วช่วยปฏิบัติการเมื่อเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นโจทย์การบริหารจัดการโดยใช้ไฮโดรเจนนั้นก็จะเป็นโจทย์เชิงเทคนิคเป็นหลักคิดจากประสบการณ์แล้วก็จากข้อมูลหรือแม้กระทั่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ลองเปรียบเทียบว่าถ้าใช้กรณีนี้เนี่ยจะดีกว่าปัจจุบันอย่างไรการบริหารจัดการก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดการแก้ปัญหาในกทม.นั้นอาจจะเชื่อมโยงกับการทำงานร่วมกันนอกจังหวัดด้วยควรจะกำหนดให้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความสามัคคีแล้วก็ความเห็นประโยชน์ส่วนรวมดีกว่าประโยชน์ส่วนตน